รู้ไหมคุณผมมีทีมงานต้อง30กว่าคนเลยนะส่วนค่าคอมมิชชั่นนะก็หลักล้านเนี่ยส่วนคนแบบผมเนี่ยก็ชอบใช้ชีวิตแบบลักซ์เซอรี่ส่วนร้านที่คุณพามาเนี่ยผมก็มาบ่อยอยู่นะมาบ่อยถึงขั้นที่เจ้าของร้านอ่ะสนิทกับผมเลยนะนั้นบอดเป็นไงบ้างดูท่าจะลำบากแล้วแหละคุณควรจะมีมารยาทในโต๊ะอาหารบ้างนะต่อไปอ่ะถ้าเธอมีโอกาสได้ออกสังคมนะเธอจะได้เจอคนใหญ่คนโตแล้วจะมีโอกาสได้มากกว่านี้รู้ไหมกินกินกินเฮ้ยสุดเปื้อนอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรได้ไงนี่มันสูตรสั่งตัดเลยนะผมขอไปห้องน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชายทางนั้นจะเป็นห้องครัวค่ะห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้ค่ะไม่น่าใช่นะคะบอสสรุปว่าชุดที่ผู้ชายคนนั้นใส่เป็นชุดสูทที่สั่งตัดหรือเปล่าคะไม่น่าใช่นะฉันว่าเป็นสูทสำเร็จอะราคาหลักพันหนูก็ว่าแล้วขี้โม้ขนาดนั้นว่าแต่ผู้ชายคนนั้นอะหน้าตาแบบไหนหรอคะถ้าหนูเจอหนูจะได้ไม่ต้องเข้าใกล้ชอบไหมงั้นเดี๋ยวเราซื้อให้หน้าตาแบบไหนอะหรอก็หน้าตาแบบคนนั้นไงที่เพิ่งเดินเข้ามาอ้าวนี่มันยาหยีไม่ใช่เหรอเนี่ยที่แท้ก็มาเป็นพนักงานอยู่ที่นี่เองเดี๋ยวนะคุณท่านนี้คือใช่แล้วฉันเป็นพนักงานที่นี่ทำไมหรอต๊อดนี่พวกคุณรู้จักกันหรอคะก็แค่เพื่อนเก่าอ่ะที่เคยรู้จักกันเธอต้องการอะไรอ่ะก็ซื้อได้เลยนะเดี๋ยวให้พนักงานท่านเนี่ยเขาช่วยดูแลแล้วร้านใหญ่ขนาดเนี้ยคนแทบจะไม่มีเลยก็เขาเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่หรอไม่เป็นไรหรอกเราดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นหน้าที่ของนักงานที่ต้องดูแลลูกค้าคุณผู้หญิงคะเดี๋ยวดิฉันดูแลให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวฉันดูแลคุณผู้หญิงเองเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะอยากได้อ่ะอยากได้เหรองั้นเดี๋ยวเขาซื้อให้ทุกอย่างเลยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงเอวจะทำให้เข้ารูปมากขึ้นนะคะส่วนตรงนี้จะฟูๆนะคะถ้าชอบคุณผู้หญิงสามารถลองได้นะคะชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปลองก่อนนะคะเธอนี่นะถ้าเธอมาเป็นแฟนฉันตั้งแต่แรกนะเธอก็ไม่ต้องมาเป็นพนักงานอะไรแบบนี้หรอกไม่งั้นอ่ะคนที่ลองเสื้ออยู่ข้างในอ่ะก็คงเป็นเธอแถมตอนนั้นอ่ะเธอก็ยังมาบล็อกการติดต่อฉันอีกตอนนั้นอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอเอาความกล้าที่ไหนมาปฏิเสธฉันแต่สุดท้ายอ่ะเธอก็เป็นได้แค่พนักงานอ่ะเป็นไงบ้างชุดสวยไหมชุดนี้เหมาะกับลูกค้ามากเลยค่ะใส่แล้วดูดีมากเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าใส่เหมาะมากจริงๆนะคะเหมือนสั่งตัดมาเพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะคุณโต๊ดอ่ะต้องออกงานบ่อยเจอผู้ใหญ่มากหน้าหลายตาถ้าแฟนของคุณโต๊ดเนี่ยได้ใส่สร้อยเพชรเส้นนี้เพิ่มอีกเส้นนึงก็จะดูดีมีสกุลมากเลยนะคะเห็นไหมคะใส่อย่างเงี้ยสมฐานะคุณโต๊ดมากเลยนะคะซื้อก็ซื้อไม่เห็นต้องพูดเยอะเลยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ150,000รายได้ของคุณโต๊ดอ่ะเดือนตั้งหลายล้านเงินแค่เนี้ยคงจ่ายได้อยู่แล้วใช่มั้ยคะมันก็จริงอ่ะผมว่านะมันยังถูกเกินไปด้วยซ้ำอ่ะ
ถูกไปเหรอคะงั้นเรามีกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ค่ะเข้ากับชุดของคุณผู้หญิงพอดีเลยเชิญทางนี้เลยค่ะจริงเหรอคะบอสคะเดี๋ยวหนูช่วยคิดเงินให้ค่ะเดี๋ยวบอสเหรอเขาไม่ใช่พนักงานที่นี่เหรอใช่แล้วค่ะคุณผู้ชายบอสเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านนี้ค่ะฮะอะไรนะทั้งหมดราคา 600,000 บาทค่ะฮะ 600,000 ใช่ค่ะจะจ่ายเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตดีคะด้วยบัตรครับตั้งแต่รู้จักคุณมามีเรื่องนึงที่คุณพูดถูกที่ว่าฉันเอาความกล้าที่ไหนมาปฏิเสธคุณคนอย่างคุณอ่ะมันไม่ต้องใช้ความกล้าหรอกโหบอสหวานเจี๊ยบ